สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะชีวิตนอกจอในบ้านสวนของอนุวัฒน์จัดให้สารฝันทำบ้านใหม่ให้แม่จากน้ำพักน้ำแรงเป็นผู้ประกาศข่าวที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงที่เจ้าตัวเริ่มได้รับโอกาสเข้างานครั้งแรกที่บริษัทแปซิฟิกก่อนฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่โดยสมเกียรติอ่อนวิมลเป็นเจ้าของร่วมกับปีมาลากุลณอยุธยาภายหลังอนุวัฒน์ได้รับโอกาสเป็นผู้ประกาศข่าวพักสนามในสังกัดช่องไอทีวีในระยะ8ปีภายหลังอนุวัฒน์ได้ลงนามสัญญาเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรในช่องสังกัดช่อง7และยังมีผลงานผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าว7สีช่วงอนุวัฒน์จัดให้และสนามข่าวบันเทิงและยังได้รับโอกาสร่วมเป็นพิธีกรรายการเกมแจกเงิน The Money Drop Thailand ออกอากาศทางช่อง7ร่วมกับวราวุธเจนธนากุลและเงินด่วนอยากเร่งต้องร้องอีกด้วยและด้วยการนำเสนอข่าวที่ชัดเจนและตรงประเด็นของอนุวัฒน์ทำให้หลายคนต่างชื่นชอบเบื้องหลังของการทำงานนั้นหนุ่มอนุวัฒน์กลับมาเป็นที่ชื่นชอบของการใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติมากๆซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพบ้านสวนที่หนุ่มอนุวัฒน์ได้ลงมือลงแรงสร้างบ้านสวนหลังงามนี้ด้วยตัวเองโดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ปทุมธานีเป็นบ้านหลังน้อยบริเวณรอบตัวบ้านเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวซึ่งอนุวัฒน์ยังได้เผยความเป็นมาของบ้านหลังนี้ด้วยค่ะว่าบ้านหลังนี้มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะมีบ้านริมน้ำตอนที่สร้างมีแต่คนถามสร้างแล้วจะได้มาอยู่หรอแต่เราไม่ใช่คนที่จะตายแล้วกลับมาอยู่บ้านเราเป็นคนที่อยากฝันแล้วทำเลยเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ไหมสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ทำสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงถ้าอยากได้อย่างที่ฝันก็ต้องทำงานเยอะหน่อยแล้วค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปหลังจากที่บ้านเสร็จแม่ก็มีความสุขมากขึ้นที่เรากลับมาหาท่านได้บ่อยๆขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ